มทัวร์ EP 2วุ่นวายมากเพราะว่ากินขนมด้วยป๊อปคอร์นมีสาขาอยู่ทั่วโลกนะคะมันใหญ่เกินไปสำหรับห้องที่เป็นเอเรื่องงบนะคะมีที่ต้องใช้งบเท่าไหร่เรื่องทีมช่างยังไงนะคะชัดนะคะเป็นโฮมทัวร์ EP 2จะเป็นการตรวจบ้านครั้งที่3ของฝนนะคะเนื่องจากว่าอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยฝนก็บอกว่าเป็นการตรวจบ้านครั้งที่2คือครั้งแรกเลยเนี่ยมันยังไม่มีการบิวอินอะไรเลยเป็นดูเรื่องระบบเฉยๆก็เลยไม่ได้ถ่ายทำนะคะก็เป็นว่าครั้ง EP 1เนี่ยเป็นตรวจบ้านครั้งที่2ส่วน EP นี้เป็นตรวจบ้านครั้งที่3ค่ะซึ่งก่อนวันจะมาถ่ายทำเนี่ยวุ่นวายมากเพราะว่าต้องติดต่อช่างแอร์ช่างไฟเฟอร์นิเจอร์นะคะที่สั่งมาประมาณแบบ100สายที่โทรมาหาฝนใน1วันสวัสดีครับค่ะกระต่อได้มั้ยคะติดตั้งได้มั้ยคะบ้านอยู่ไหนคะบอกแผนที่ไปแล้วท่านก็ยังหลบทางอยู่เราก็ประสานงานหลายสิ่งมากนะคะซึ่งสิ่งที่ภูมิใจนำเสนอในวันนี้ที่อยากจะให้ดูฝนจะได้อ้อมเข้ามานี่คือโซฟาของฝนค่ะอันนี้เป็น1ตัวแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางคือตรงที่พักแขนเนี่ยเราคัสตอมไมซ์มาให้มีที่วางแก้ว2อันดังนั้นเวลาเราแบบกินขนมดูป๊อปคอร์นดูหนังกินป๊อปคอร์นดิอะไรเออสับสนกับตัวเองนะแล้วก็จะมีที่วางให้เรียบร้อยนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ประกอบมาเพราะว่าอย่างที่เห็นเรากำลังคึกคักวุ่นวายกันมากอันนี้เป็นหนังเกรดแบบส่งออกแต่ว่าทางแบรนด์เนี่ยนะคะเขาเพิ่งจะเปลี่ยนลายผลิตมาขายในไทยมากขึ้นแต่เป็นเกรดส่งออกเลยมีสาขาอยู่ทั่วโลกเลยนะคะภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าอันนี้ไปเลือกที่โชว์รูมด้วยตัวเองทุก4อย่างเลยเดี๋ยวจะมาเมาส์เรื่องเฟอร์นิเจอร์กันลึกๆอีกทีนึงดีกว่าเพราะว่าตอนนั่งเนี่ยคือแทบหลับเลยอะแล้วมันเป็นเบาะไฟฟ้าคือสามารถปรับเอนนอนได้เดี๋ยวมันจะถูกประกอบกันเพื่อมาอยู่ตรงนี้นี่แล้วเราเจอพี่เตยใช่ไหมคะครั้งนี้พี่เตยก็ยังอยู่เหมือนกันกำลังมาช่วยคุมร้านให้นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะมีโคมไฟที่เป็นแชนเดเลียร์ห้อยลงมาแต่ว่ามีโต๊ะกินข้าวอยู่ด้วยดังนั้นของที่อยู่ในแพ็คที่กำลังอันแพ็คกันอยู่เนี่ยดูโต๊ะกินข้าวหมดเขาเป็นหินเหมือนกันก็ต้องมาดูว่าตำแหน่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่จะได้มาตำแหน่งไว้แล้วคนติดตั้งจริงส่วนจะได้ไม่ต้องมาช่วยดูนี่นะคะเมื่อกี้ฝนถามพี่เตยว่าเจ้าไฟเนี้ยเรียกว่าอะไรเขาบอกว่ามันคือ LED strip light ก็คือเป็นเส้นนี้เมื่อก่อนเนี่ยในบ้านยุคเก่านะคะเปิดตู้เสื้อผ้ามันจะเป็นหลอดเหมือนเขาเรียกเหมือนหลอดอย่างเงี้ยเกิดฟลูออเรสเซนต์เขาบอกว่ามันร้อนน้อยกว่าแล้วตัวมันก็มีน้ำหนักเบาสามารถติดในงานยูเอ็นีได้เลยซึ่งไอ้ตู้เสื้อผ้าฝนก็ติดไฟแบบนี้เหมือนกันก็มีการเจาะฝ้าทำแอร์เย็นแน่นอนนะคะสำหรับใครที่แบบว่ากำลังเลือกแอร์ก็อยากจะให้พี่ๆช่างที่ดูแลบ้านเนี่ยต้องดูเรื่อง BTU เป็นสำคัญเพราะว่าไซส์บ้านแต่ละที่เนี่ยก็ต้องการขนาดกำลังแอร์ไม่เท่ากันอย่างตัวเก่าฝนเนี่ยในห้องนอนช่างเขาบอกว่าลองเปิดดูแล้วมันใหญ่เกินไปสำหรับห้องดังนั้นฝนที่ตามมาก็คือมีเสียงแล้วก็กินไฟในพื้นที่ที่เกินความจำเป็นก็ต้องเช็คเรื่องนี้ให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็วันนี้เรามี Q&A เรื่องงบนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบบ้านนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่เรื่องทีมช่างยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปคุยในห้องชั้นบนดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างเงียบด้วยแล้วก็อัปเดตห้องฝนด้วยว่าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปมาบนข้างบนคือของที่เป็นลังๆแล้วก็กองอย่างนี้นะคะคือฝนน่ะสั่งพวกโคมไฟกระจกเตียงทุกอย่างสั่งออนไลน์มาหมดเลยเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาอินพอร์ตแต่ว่าไม่มีโชว์รูมไม่ว่าจะเป็นจากคอนเซ็ปต์สองกล่องนี้จากร้านฮุมมี่เบบี้ซึ่งแบบเป็นโต๊ะเครื่องแป้งฝนเป็นแชนเดเลียร์ตรงโต๊ะกินข้าวไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนเลยซึ่งตอนนี้มันก็ยังอยู่ในแพ็คนะคะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะมาดูตำแหน่งข้างล่างว่าจะแขวนตรงไหนไม่ใหญ่เลยนี่ผมคิดนะประมาณ60เซนอ๋อมันแค่ชิ้นเดียวอย่างนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่วันนี้เข้ามาดูนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยต้องติดแอร์ใหม่มันก็แบบต้องถามตามหาสายไฟหลายสิ่งมากกดคนนิดหน่อยถึงปานกลางในรูปฝนน่ะเห็นมันเป็นไฟมันจอดมาจากนี้ได้ครับเด็กไม่ได้ออกไฟน่าจะออกมาจากตรงนี้ไฟน่าจะออกจากตรงนั้นแล้วแล้ว
ตัวโฟมมันได้ไฟอ๋อไฟอยู่ใต้นี้ว่าคะเท่าที่ฝนดูเนี่ยเข้าใจว่าไฟอยู่ใต้นี้แต่ตอนที่มีสั่งเข้าใจว่าทุกเส้นเนี่ยเป็นหลอดไฟส่วนโต๊ะตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะกินข้าวที่ตามหามานานมากเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยเป็นโทนขาวเทาดำแล้วก็มีพวกลายมาร์เบิ้ลแต่ว่าพอสัตว์ไปโซนครัวเนี่ยจะติดโทนอมน้ำตาลนิดนึงซึ่งจริงๆตรงกลางที่ฝนยืนอยู่เนี่ยมันจะมีฉากกั้นเนาะพระฉากก็มาทีหลังเพราะว่ายังไม่เหมาะสมที่จะมาติดตั้งในตอนนี้นะคะก็โคมไฟเนี่ยก็เป็นสีเงินแล้วซึ่งมันก็จะกินกับฉากไปทั้งหมดส่วนพี่กัดโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวฝนมารวบรวมในคลิปเฟอร์นิเจอร์ดีกว่านะคะเพราะว่าหลายอย่างมากที่ซื้อแยกกันมาอะไรเงี้ยหลายคนน่าจะตามหาอยู่บางคนแต่งบ้านแต่งคอนโดนะแล้วมันจะอยู่สูงต่ำแค่ไหนคะแล้วแต่เราครับปรับได้หมดเลยจาก Q&A ที่ถามกันเข้ามานะคะที่เขาสงสัยกันเนี่ยก็คือเรื่องคำถามนี้นะคะถามว่าวิธีการเลือกทีมออกแบบและช่างผู้รับเหมาค่ะคำถามนี้เป็นคำถามแรกเลยที่ฝนรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะว่าเราจะเลือกยังไงดีอันดับแรกวิธีการเลือกนะคะตัวฝนเนี่ยตอนที่มีความคิดว่าอยากจะรีโนเวทบ้านเนี่ยเราก็ถ่ายหน้าฟีด Facebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆรวมว่าจะมีแอดของโครงการนั้นนี้ขึ้นมาเยอะมากว่าแบบรับรีโนเวทบลาบลาบลาวิธีการแบบเบสิกเลยนะคะกดทักเข้าไปเพื่อพูดคุยก่อนค่ะว่าโอเครูปในแบบที่เขาโชว์เนี่ยรวมอะไรบ้างนะคะเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีความโชคร้ายคือทักไปที่ไหนอ่ะไม่มีที่ไหนเต็มใจให้ข้อมูลแบบตรงๆเลยคือผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นระบบของเขาที่แบบโอเคมันต้องตกลงอะไรกันก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะแบบบอกดีเทลเราซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นมือใหม่เราไม่ได้มีความรู้เรื่องบ้านเลยแล้วก็มันจะโดนหลอกเอาง่ายๆทุกคนนึกออกใช่ไหมคะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอ่ะแน่นอนว่าไม่ได้ทำในสายอาชีพนี้เราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไงเวิร์กที่สุดดังนั้นการมีทีมที่ดีเนี่ยคือโชคดีมากๆคนก็เลยโอเคเราออกไปแบบตามหาทีมที่เราไม่รู้จักเนี่ยติดต่อก็อาจจะยากผลงานเหมือนในรูปหรือเปล่ารูปเป็นทีดีหรือรูปถ่ายจากงานจริงบางทีถามเขาก็ไม่ได้บอกอย่างละเอียดนะคะเขาก็เลยโอเคงั้นฝนจะหาช่างที่คนที่ฝนสนิทเนี่ยทำปรากฏว่าพอดีตอนนั้นเนี่ยก็มีพี่สาวคนหนึ่งที่ฝนสนิทเขารีโนเวทห้องเขาเป็นการฟิวซิ่งตกแต่งภายในคอนโดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยงานสวยมากคือเขาไม่ได้บอกเรานะคะตอนถามคือเราเห็นว่าเขาทำห้องอะไรเงี้ยก็เฮ้ยขอคอนแทคหน่อยก็คือได้เป็นทีมนี้มานะคะแล้วก็เห็นเพื่อนอีกคนนึงทำเหมือนกันแล้วก็เรียกอีกทีมนึงมาพิชชิ่งเพราะว่าเราขอไปดูงานของทั้งสองฝั่งรู้สึกว่าเฮ้ยงานมันดีแล้วเขาก็ประทับใจเขาก็เล่าเรื่องราวว่าแบบตอนติดต่อมันเป็นยังไงนะงานจบออกมาเนียบไหมอะไรยังไงตอบโจทย์หรือเปล่าซึ่งเราก็สบายใจใช่ป่ะเพราะว่าคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทเนี่ยบอกว่างานมันดีแล้วก็โอเคแล้วก็เรียก2ทีมมาพิชชิ่งกันนะคะวิธีการก็คือฝนก็บอกว่าฝนมีความต้องการแบบนี้นะคือฝนก็เปิด Pinterest นี่แหละง่ายๆบอกว่าฝนอยากได้ห้องแบบนี้ห้องนี้หน้าตาแบบนี้ให้ช่วยไปเคาะงบแล้วก็ดูระยะเวลาทั้งหมดมาหน่อยซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยได้โจทย์จากฝนเหมือนกันว่าฝนมีงบเท่านี้มีอย่างนี้ทีม A เนี่ยบอกว่าทำได้ครับได้ทุกอย่างเข้าใจถูกต้องส่วนทีม B ก็โอเครับฟังว่าสิ่งต่างๆเป็นยังไงตอนเสนองานทีม A มาพร้อมราคาที่เราฝันเลยนะแบบเฮ้ยเรทนี้คือแบบสุดยอดแต่พอเปิดหน้างานมาถามเรื่องวัสดุถามเรื่องอะไรต่างๆคือไม่ตอบโจทย์เลยแล้วก็สไตล์ไม่ใช่อย่างที่บีฟเลยโอเคเราอาจจะมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะคะเพื่อความสมจริงเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในที่ทำงานจริงพูดถึงทีม A กับทีม B นะคะคือทีม A คือเสนองานเราคือเราไม่ชอบเลยคือรูปที่ออกมาเรฟเฟอเรนซ์ที่ออกมาดีไซน์ทั้งหมดที่ทำมาให้ดูอ่ะไม่ตอบโจทย์เลยเหมือนเขาเอาราคาที่มันแบบเราต้องการแล้วเขาก็ลดทุกอย่างให้มันอยู่ในราคาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นคือด้วยที่เราไม่รู้ว่าอะไรราคาเท่าไหร่เลยยังไงเราก็อยากให้เขาเสนอมาในขณะที่ทีม B นะคะคือทีมนี้ที่ผมกำลังใช้อยู่คือไวท์ดีไซน์เนี่ยข้อดีคือเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยจุดนี้จุดนี้มันราคาเท่านี้นะเช่นถ้าฝนติดวอลเปเปอร์ในตารางเมตรเท่านี้ราคาเท่านี้แต่ถ้าฝนกรุผนังมันราคาเท่านี้เขามีออปชันให้เราแบบจริงใจมากๆอันนี้คือฝนจ่ายเงินเองหมดนะคะไม่ได้มีอะไรเลยแต่รู้สึกว่าถ้าใครที่กำลังแบบเจอปัญหาเหมือนฝนอยู่คือมืดแปดด้านเลยไม่รู้จะไปทางทีมไหนดีเนี่ยคือพูดได้เลยว่าประทับใจกับการทำงานเช่นฝนบอกว่าเฮ้ยห้องนี้ฝนอยากได้ตรงนี้ตรงนี้นะพี่เขาสามารถบอกราคาแล้วเขาบอกเฮ้ยงบตรงนี้มันเกินขอตัดงบห้องนี้ไปโปะห้องนู้นได้ไหมอะไรเงี้ย
ึ่งการคุยกันเข้าใจแล้วก็ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันเนี่ยเพื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส่วนถัดมานะคะเรื่องงบแน่นอนว่า1ขึ้นอยู่กับไซส์บ้านค่ะ2รีโนเวทหนักขนาดไหนอย่างตัวบ้านฝนนะคะบัดเจ็ต 1.8M แอบบวกๆนิดนึงเพราะว่าพอตอนทำมาแล้วเนี่ยฝนเองที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นซึ่งคำว่า 1.8M ของฝนเนี่ยรวมที่อะไรบ้านฝนนะคะทุบขยายเหลือแต่ปูนเลยทั้งบนทั้งล่างรวมไปถึงนอกบ้านหลังคานะคะคือเหมือนเหลือแต่โครงเลยแหละทำงานพื้นใหม่หมดงานสร้างใหม่หมดระบบไฟใหม่หมดระบบน้ำแก้ตำแหน่งสุขภัณฑ์ทุกอย่างเลยแล้วก็งานเลื่อนต่างๆที่เป็นติดผนังในนี้นะคะรวมหมดอย่างห้องฝนเองเนี่ยที่เห็นตู้เห็นฝ้าเห็นไฟอะไรเงี้ยค่ะบัดเจ็ตห้องนี้ประมาณ500,000ซึ่งบ้านเนี่ยมี2ห้องนอน2ห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นสำหรับฝนนะเรท 1.8 เป็นเรทที่โอเคเท่าฝนนะคะรับได้เพราะว่ามันไม่ได้มีรายจ่ายบวกๆเพิ่มแต่ถามว่าทำไมถึงยังมีนอกเช่นตอนรื้อโครงหลังคามามัน30กว่าปีแล้วค่ะมันต้องการการปรับปรุงนะว่าทำได้ไหมโอเคไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วดีปลอดภัยอยู่ได้นานขึ้นฝนก็เลือกที่จะบวกราคาขึ้นไปนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ทำอะไรโดยไม่ถามเราพี่เขาก็จะปรึกษาเราตลอดเวลาก็โชคดีมากๆที่ได้ทีมที่ดีนะคะแต่ส่วนเรื่องงานเลทเนี่ยให้ทุกบ้านทำใจไว้ว่าไม่มีอะไรเสร็จตามกำหนดแน่นอนเพราะมันจะมีคอนดิชันที่เกิดขึ้นเช่นทำบ้านหน้าฝนเปียกตั้งแต่หัวจนเท้าปูนไม่แห้งเอ่ยหรือว่าอย่างช่วงนี้โควิดใช่ไหมคะมุดเขาอยู่ใช้งานแบบจังหวัดด้วยกรุงเทพด้วยหรือการมุดไปมุดมาการเดินทางการขนส่งมันก็มีแบบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางอะไรก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจส่วนถามว่าแล้วไม่อยู่บ้านจะไปอยู่ที่ไหนดีก็ต้องถามว่าทำหนักขนาดไหนยังบ้านของเนี่ยอยู่ไม่ได้ถึงจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าฝุ่นสีทุกสิ่งอย่างนะคะก็เลยเลือกที่จะไปเช่าห้องเป็นคอนโดนะคะก็เช่าห้องไว้2ห้องเลยแล้วก็ของทั้งหมดเนี่ยบริจาคให้ได้เยอะที่สุดนะคะก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยใช่ไหมคุณถามว่าเรื่องการดีไซน์นะคะเรามีส่วนช่วยยังไงคือไม่ต้องคิดมากเป็นอาชีพของพี่ๆเขาคือเราแคปเรฟเฟอเรนซ์ที่เราชอบส่งไปให้ดูแล้วก็ตอนที่งานออกแบบนะคะเราสามารถเคาะได้ว่าอันนี้ไม่ชอบสีไม่ชอบเราเลือกได้ทุกขั้นตอนอย่างที่ฝนบ่นว่าแบบโอ๊ยปวดหัวกับกระบวนการต่างๆเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอด้วยความที่ฝนไม่ปล่อยวางเป็นคนแบบคิดเยอะแล้วก็แบบโอเคงั้นขอดูทุกอย่างปั๊บสีอะไรสมุดสีอะไรคือดีเทลเยอะมากนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะตอบโจทย์ที่เราต้องการส่วนเรื่องแบบอยากจะติดต่อกับบริษัทยังไงนะคะเดี๋ยวผมไปถามพี่เตยให้ดีกว่าจะได้แบบได้คำตอบที่ถูกต้องแม่นเป๊ะนะคะค่ะโอเคพาพี่เตยมาแล้วขอดึงเวลางานนิดนึงนะคะคือพี่เตยเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มาช่วยดูทั้งอินทีเรียบิวอินแล้วก็เหมือนมาคุมงานด้วยใช่ไหมคะใช่การต่อต้านทั้งหมดโอเคแฟนๆคนถามเข้ามาเยอะมากว่าถ้าเกิดสนใจจะทําบ้านเนี่ยอันดับแรกคือรีโนเวทหรือซื้อใหม่ดีคะโจทย์ยากไหมคะแล้วแต่ปัจจัยของเราเลยครับแต่คือถ้าเรามีบ้านเดิมที่เอ๊ะแป๊บนึงนะคะจะทําใหม่กระจกวงกลมหรือกระจกเหลี่ยมคะเหมือนจะยังไม่ได้นะกระจกวงกลมติดห้องน้ำอันนี้คนละอันใช่ค่ะที่ร้านนี่ก็มาส่งเมื่อวานใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวที่บ้านมาส่งได้เลยค่ะที่อยู่เดิมขอบคุณค่ะไม่ขาดคำถามหาเฟอร์นิเจอร์ว่าหายไปไหนกำลังจะต้องมาส่งค่ะเหมือนเขาจะมียานทิพย์จะได้ยินเราว่าของต้องมาส่งเดี๋ยวฝนถามต่อแฟนๆฝนถามเข้ามาผมรู้สึกว่าฝนตอบเองเนี่ยมันน่าจะไม่ครอบคลุมเขาถามว่าบ้านเนี่ยรีโนเวทหรือซื้อใหม่คุ้มกว่ากันคะอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนตัวเลยแต่ละคนนะครับบางคนแบบมีบ้านเดิมด้วยโลเคชั่นที่ผูกพันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยอยู่มานานแล้วก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนเนี่ยการทำรีโนเวทบ้านเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราใช้งบที่ไม่ได้เยอะมากเท่ากับซื้อบ้านใหม่สมมติเราซื้อบ้านใหม่ก็คือซื้อที่ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องไปย้ายในสภาพแวดล้อมใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคนผูกพันกับที่เดิมที่ว่าน่าสนใจที่จะลองมองตัวเลือกตรงนี้ใช่เพราะว่าอย่างฝนน่ะเลือกรีโนเวทคือฝนก็ดูทั้งสองช้อยทั้งรีโนเวททั้งซื้อใหม่คือเรามองว่ารีโนเวทข้อเสียก่อนนะคะคือเราต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในระยะสั้นในสมมติใน1ปีเนี่ยเราต้องจ่ายจำนวนก้อนใหญ่แต่ว่าการซื้อบ้านเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่แต่ระยะยาวแต่ถามว่าสมมติอย่างฝนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนเรามีอินคัมเท่าไหร่ดังนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีความเครียดสะสมไปอีก30ปีนั่นคือยังไม่ตอบโจทย์ฝนดังนั้นในวันที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเรามีเงินเย็นสำหรับบ้านหลังใหญ่เนี่ยวันนั้นก็ค่อยไปซื้อบ้านหลังใหม่เป็นการลงทุนในอนาคตก็ได้ตอนนี้ก็คือเลือกรีโนเวทนะคะแล้วก็เนื่องจากคุณแม่เนี่ยก็ติดยาคือก็อย่างที่บอกตอบโจทย์กับความผูกพันถัดมางบค่ะอันนี้ก็พูดยากนะเพราะว่าไซส์บ้านไม่เท่ากันใช่เราก็สามารถดูว่าเราจะปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคงานระบบต่างๆแล้วก็เรื่องต่อมาก็เป็นงานตกแต่งสวยงามอะไรเงี้ยที่จะทำให้มันดีขึ้น
ซึ่งแปลว่าก็ต้องตรวจก่อนว่าถ้าบางบ้านเนี่ยโครงดีทุกอย่างโอเคอยู่แล้วไม่ได้เลื้ออะไรมากเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะค่าใช้จ่ายก็ลดลงไปอย่างฝนเนี่ยมีงานทุบหรือเปลี่ยนฝ้าเปลี่ยนพื้นหมดเลยหลังคาทุกอย่างใหม่หมดดังนั้นบวกกันเข้ามาเยอะมากแล้วมีขั้นต่ำไหมคะที่แบบแฟนๆอยากทำเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้ครับเพราะว่าขั้นต่ำหรือว่างบประมาณเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านเลยถ้ารีโนเวทเนี่ยจะให้เห็นภาพจริงๆเนี่ยเราพูดถึงหลังไซส์ปานกลางเนี่ยฮะมันก็จะอยู่ประมาณ 3-5 แสนซึ่งเป็นขั้นต่ำที่สามารถจะแบบรีโนเวทความเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยได้ครับแต่ถ้าดับบูเลยบ้านแบบ150ถึง200ตารางเมตรเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ 5 แสนไปจนถึง 2 ล้าน 3 ล้านเนี่ยแล้วก็บวกได้ว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่บวกเข้ามาแล้วมีคนถามว่าเลือกบริษัท All in One หรือบริษัทออกแบบอันนึงงานสร้างอันนึงดีกว่าอันนี้ฝนขอแอบแย่งก่อนคือตัวฝนอะก็ศึกษามาทั้ง2แบบกับเพื่อนๆก็ซื้อบ้านกันซึ่งซื้อบ้านแล้วอะเขาให้คนนึงออกแบบให้คนนึงก่อสร้างแบบภายในปรากฏว่าตอนออกแบบเนี่ยคือมันเขาจะวัดตารางไปใช่ป่ะคะแต่พอมาทําจริงอะมันไม่ได้ฟิตอินกับจุดๆนั้นมันต้องการการแก้ไขแล้วก็กลายเป็นว่าอ้าวคนออกแบบก็ไม่อยู่คนคุมงานก็ไม่มีแต่ช่างมาทําบ้านก็ติดต่อซ้ายให้มาขวาขวาให้มาซ้ายคุยกันไม่จบไม่สิ้นห้องเพื่อนเปิดสูงนี้ใช่ป่ะตู้อยู่แค่นี้งานดีไซน์กับพื้นที่จริงอ่ะมันแบบไม่สมดุลกันคือการที่เราวัดเท่านี้มันควรจะเท่านี้มันไม่จบเพราะว่าอย่างเช่นอย่างฝนเนี่ยก็บอกเลยว่าฝนกับแม่สูงเท่านี้160จะให้ทำไซส์มาตรฐานเนี่ยเป็นไปไม่ได้คือหยิบไม่ถึงไอ้ทำตู้ไซส์มาตรฐานมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องวัดระยะทุกอย่างไม่ใช่ถามว่าสมมติเคาน์เตอร์สูงเท่าไหร่นะคะตอนนั้นที่เราเคยทะเลาะกันเรื่องเคาน์เตอร์85แต่ว่าไอ้ฝนรู้สึกว่ามาลองดูแล้วมันไม่พอดีอะไรเงี้ยเขาก็จะปรับให้ตามความต้องการแล้วก็ตามงานง่ายดังนั้น All in One ก็จะมีข้อดีของเขาก็คือออกแบบก่อสร้างคุยกันงานเรียบใช่ไหมคะแล้วอย่างฝั่งพี่เตยรู้สึกว่าในการทำงานมาคงเคยทำทั้งแยกด้วย All in One ด้วยมันเป็นยังไงคะสำหรับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกมันขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะสมกับโซลูชันไหนมากกว่าคือถ้าเป็นงานที่ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็จะต้องแยกตั้งแต่จ้างทีมออกแบบจ้างทีมก่อสร้างทีมตกแต่งแยกกันทั้งหมดแต่ก็จะต้องมีคอนซัลท์คอยดูแลมีคนกลางใช่จะมีคนกลางคอยดูแลความถูกต้องประสานงานทั้งหมดซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆเจ้าของไม่สามารถดูเองได้อยู่แล้วมันเยอะมากแต่ถ้าเป็นไซส์งานที่มันพอดีพอดีแบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับการที่จ้างบริษัทเทิร์นคีย์ All in One เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเทิร์นคีย์คือเราออกแบบด้วยแล้วก็ก่อสร้างด้วยซึ่งมันจะสามารถจบได้ในบริษัทนั้นคืออย่างฝนเนี่ยฝนก็ไม่ต้องแบบโทรซ้ายโทรขวาคอยตามหลายทีก็คือเข้าใจค่ะว่าเป็นไงบ้างคะอยู่บ้านไหมคะเช็คช่างหน่อยค่ะเฟอร์นิเจอร์มาส่งหรือยังคะพี่เตยก็จะช่วยดูหมดเลยช่วยฝนเยอะมากแล้วฝนรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ฝนคนเดียวคือหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องบ้านอยู่แล้วอ่ะเป็นแบบผู้ใช้งานแล้วก็จะไม่ได้มีความรู้ฝ้าไฟพื้นอะไรเรื่องยังไงก็ปรึกษาได้หมดค่ะขอช่องทางการติดต่อนะคะอันนี้ติดต่อได้ที่เพจไว้อินเทียดีไซน์ได้เลยครับโดยตรงก็จะมีแอดมินตอบเข้ามาคุยรายละเอียดก่อนได้หมดเลยครับซึ่งขั้นตอนในการคุยเนี่ยคือนัดเข้ามาคุยไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาคุยรายละเอียดปรึกษากันได้ก่อนเลยครับประมาณนี้นะคะบอกว่าแฟนๆก็คงจะได้ความรู้ส่วนดีเทลว่าแบบบ้านไซส์นี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างที่บอกว่ามันดูด้วยว่างานมันใหญ่มันยากมันเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนก็แนะนำว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณค่ะวันนี้พามาตรวจบ้านนะคะทำไมทุกครั้งที่ฝนมาหน้าบ้านมักจะมีอะไรมาเสนอขายเฉาก๊วยไม่อยากกินอันนี้ข้างนอกนะคะที่บอกว่าจะต้องปูพื้นแล้วก็จะมีรั้วไฟฟ้าแล้วก็อันนี้ก็คือที่เขายังไม่ได้ทำเพราะว่าจะมีการขนของจากชั้น2ชักลอกมาชั้นล่างแล้วก็มีแบบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำหลังคานะคะส่วนวันนี้ไม่ได้พาดูครัวเยอะเนื่องจากว่าพี่ๆเขากำลังวุ่นวายกับการทำสีทำงานไม้ต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าฝนว่าครัวเนี่ยฝนอาจจะทำเป็นอีก EP นึงแยกไปเลยเพราะว่าเรื่องครัวเนี่ยอู้ดีเทลเยอะมากตั้งแต่เลือกเตาเลือกฮูดเลือกซิงค์นะคะเลือกท็อปเลือกฟังก์ชันต่างๆในครัวเพื่อให้ใช้งานได้จริงในพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะก็คงได้มีโฮมทัวร์กันอีกหลาย EP เลยแต่วันนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วก็หวังว่า Q&A ในครั้งนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ถ้าใครอยากรู้ดีเทลเรื่องไหนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะก็จะพยายามตอบให้ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย